แกก็มันเกินกับงานนี้แล้วผมงานประจำปีนะฮะศีล5นะครับหลวงพ่อมั่งมีครับผมแกจะบอกว่างานยิ่งใหญ่มากนะนี่เราขึ้นไปดูข้างบนไปไหว้ข้างบนก่อนครับซึ่งนะครับมีรอยพระพุทธบาทด้วยแกจะบอกว่าหรือแกเขาทำทางน่ารักมากเลยเนี่ยเหมือนเขาแบบว่าปูนขึ้นมาเองครับผมแล้วก็มีรอยนะครับไปทําบุญนะครับที่ด้านบนได้เลยครับผมคนไม่ค่อยเยอะนะสบายสบายครับแล้วก็จะบอกว่างานนี้คอนเสิร์ตชนกันหลายเวทีมากทั้งลิกงลิเกทั้งเพลงนะครับเวทีมวยก็มีแกเวทีแบบโหจัดหนักจัดเต็มแสงสีเสียงมีเวทีลำวงด้วยครับผมจะบอกว่าโคตรอลังการมากนี่เลยนะไมโลถังแกแถมวิปครีมด้วยจุกมากแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะแบบธรรมดาทุกถูกแต่จะบอกว่านะคะร้านค้าที่นี่คือราคาดีมากๆประหยัดคือแบบมีเงิน1,000เนี่ยซื้อได้ของแบบเต็มแน่นอนเต็มที่แน่นอนแกคุ้มมากๆกับงานวัดที่นี่ครับผมของราคาน่ารักมากเลยนะนี่แบบว่าของสดๆใหม่ๆแบบหลากหลายมากๆเลยทีเดียวครับผมนี่ชอบมากๆเลยครับผมนี่มีคอนดอกชีด้วยก็มีแบบว่าร้านยงร้านยำเยอะมากๆเลยเดียวแล้วก็มีเกาลัดด้วยนะแล้วมีเป็นขนมโบราณนะครับเป็นร้านน้ำผลไม้ก็มีครับอันนี้เห็ดเข็มทองทอดอร่อยมากเลยซื้อกินแซ่บเฟอร์มากแล้วก็มีร้านปั่นบุฟเฟ่ด้วยนะครับแล้วก็บิงซูแกจะบอกว่าบิงซูเพื่อนๆชอบมากแกฉ่ำมากๆเลย39เองนะแล้วก็มีร้านลูกชิ้น20บาทเองหลายไม้มากแล้วก็มีร้านเสื้อผ้าให้ใส่ด้วยนะครับใครสนใจก็มีเป็นร้านนะครับพวกร้านเครื่องเล่นก็มีนะครับเขาจะจัดไว้ในโซนเดียวกันสามารถไปเล่นได้เลยครับผมคนไม่ได้เน้นมากชิวๆเลยนะครับผมนะแล้วก็พาลูกหลานมาเล่นได้นะคุ้งลงก็เล่นเยอะมากเลยทีเดียวแกสนุกมากๆเลยเอ็นจอยมากนะครับแล้วก็นี่ไฮไลท์เลยกับงานจับฉลากนะครับซึ่งหลายๆวัดก็มีแน่นอนนี้เพื่อนได้มาแซ่บมากเลยปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตนะครับแกจะบอกว่าคนแถวนั้นจอยมากๆเลยนี่ดูแล้วกัน